รายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการเรามีการตรวจ RT-PCR จากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนอกจากนั้นเรายังได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์จากคุณพีทกันตพรหันพาณิชย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดบริษัทบางกอกเชนฮอสพิทอลจำกัดมหาชนอีกด้วยนี่ครับสำหรับคนที่เป็นโควิดแล้วหายเนี่ยอาการลองโควิดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วต้องปฏิบัติตัวยังไงครับก็จริงๆลองโควิดก็คืออาการต่อเนื่องมาจากการเป็นโควิดนะครับก็คือปัจจุบันเราอาจจะไม่เจอเชื้อโควิดแล้วแต่อาการที่เราเป็นในช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยมันก็ยังอยู่มันไม่ได้หายไปถ้าเลยระยะเวลา1เดือนเนี่ยเราเลยเรียกมันว่าลองโควิดทีนี้อาการที่เราพบบ่อยๆอ่ะครับในกลุ่มคนไข้อะครับที่เรามีข้อมูลก็คือจะเป็นเรื่องของการไออาการไอเป็นอาการที่พบเยอะคือหมายความว่าหลังจากเขาหายเขาก็ยังไอต่อเนื่องมาอีกเรื่องนึงที่พบเยอะก็คือเรื่องของการเหนื่อยแล้วเจ้าหน้าที่ผมผลตรวจเป็นยังไงบ้างครับก็ยินดีด้วยนะครับไม่มีใครพบเชื้อเลยก็คือไม่มีใครเป็นโควิดเลยแล้วก็ผมคิดว่ายังไงเราก็ยังต้องระวังนะครับก็คือขอให้ล้างมือใส่แมสเหมือนเดิมครับก็ขอให้ทีมงานทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับครับนอกจากนั้นแล้วเรายังได้มีการตรวจ ATK ก่อนเข้าถ่ายทำอีกครั้งหนึ่งเพื่อความปลอดภัยอย่างที่สุดกับทุกคนสู่รายการวาเลตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD วันสามห้ารายการชุมทางดาวทองเป็นวันพฤหัสบดีนะฮะวันพรุ่งนี้จะเป็นการประกวดที่ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยภายใต้ชื่อซีซั่นว่ารักอิสระเราจะมีกรรมการพิเศษครับกูรูด้านลูกทุ่งอาจารย์แดนบุรีรัมย์และพี่แสนรักเมืองโคราชจะอยู่กับเราตลอดการแสดงที่จะดูการแสดงไปพร้อมๆกับทุกชมเช่นเดียวกับการแสดงชุดต่อไปนี้จากท่านนายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยโอ้บะเสียงหนาสวัสดีครับสวัสดีครับไม่รู้เป็นคณะตลกหรือเป็นพวกมาเฟียนั่นเองครับเข้าแถวทั้งหมดตลกแถวตรงครับเข้าแถวตามอายุใครไปก่อนยืนท้ายแถวพี่เจเลไอ้ท้ายแถวต้องมาอยู่ทางนู้นนี่หัวแถวอยู่ตรงนี้แต่นักเมืองโคราชเคยดูตลกเล่นมุกเข้าแถวไหมครับพัดเกียบข้าวต้มอะไรเงี้ยเหรอวันเดือนปีเกิดเงินใช่ไหมเจ๊กพัดเกียบข้าวต้มจับได้ลองพูดคำว่าชามเขียวข้ามเช้าชามขาวข้ามค่ำถ้าฟักฟักเย็นฟักฟักออกมาเล่นนี่ออกมาเข้ามานี่คอมเมนต์เทเตอร์จะไปเล่นกับตลกได้ไงถ้าพี่ไม่มายืนของผมที่เหลือในรถอีกขีดหนึ่งผมไม่ให้ไปยืนฝั่งนี้ดีกว่าโอเคครับคำแรกพูดให้เหมือนผมเป็นอนาวเซอร์เป็นพิธีกรอันดับหนึ่งพูดมันต้องชัดเจนถูกลองพูดคำว่าเช้าฟาดผักฟักเย็นฟักฟักฟัดเช้าฟาดฟัดฟักเย็นฟาดฟัดฟักไม่ใช่เช้าฟาดฟักฟักเย็นฟักฟักฟัดเช้าฟาดฟัดฟักเย็นฟาดฟัดฟักแบบนี้เลยทำเขียวข้ามเช้าทำขาวข้ามค่ำทำเขียวข้ามว่าทำขาวข้ามค่ำชัดชัดเดี๋ยวหัวเราะทำไมยังไม่ถึงจุดขำไม่ขำไงไม้ขัดแตะแหกแตะแหกดูรูแตะไม้ขัดไม้กระแตไม้ขัดแตะแหกแตะแหกดูรูแตะอย่าเพิ่งกระแทกเดี๋ยวมันจุดชามันถึงจุดใหญ่เอากองคุณยังยังยังอย่าเพิ่งชุดเดี๋ยวมันไม่หาตกตัวทุท้ายมันจะหาตกขอบเข้าใจไหมครับเช้าเปิดประตูโบสถ์เย็นปิดประตูโบสถ์ใครเป็นคนเปิดปิดเนนเหรออย่าเพิ่งแฉกดิเดี๋ยวมันเช้าเปิดประตูโบสถ์เย็นปิดประตูโบสถ์เช้าเปิดประตูโบสถ์เย็นปิดประตูโบสถ์โอเคยายกินลำไยยายกินลำไยน้ำเยลำดายายไหลน้ำลายยายไหลโอเคหอยของเยมีกัดหมีเยมอยหมีของเยมอยกัดหอยเยมีหอยของเยมีกัดหมีเยมอยหมีของเยมอยหมีของเยมอยกัดหอยเยมีโอเคทุกคนยืนที่ตัวเองทำท่าทำท่าได้ยินยักโอเคให้ครบจังหวะนะเช้า
าฟาสัตักเอ็นแปดพัดปักสัตักเอ็นแปดพัดปักสัตักเอ็นแปดพัดปักแม่แบบนี้เลยจะฟาสัตักเอ็นแปดพัดทำไมคนเดียวอ่ะก็พลาดอีกสาหาดีอยู่แล้วจับเกี่ยวก้มเท้าจับขาก้มขาจับเกี่ยวก้มเท้าจับขาก้มขาข้าวฟาดผัดปลาเกล็ดฟาดผัดปลาตามเกี่ยวกับเจ้าจะขาวงครับไอ้เงี้ยเงี้ยขาวครับครับนี่ทำพลาดหนึ่งทีแรกมันหาเลยไม่เอาแล้วพอแล้วตามเกี่ยวกับเจ้าจะขาวงครับแบบนี้ใช่ไหมอย่างนี้จบแล้วนะเป็นไงอาจารย์เป็นตับแบบนี้ไปดีฮะไอ้ตลกแล้วเล่นให้ตลกนี่มันขำนะโอ้ยปอบให้อบะเสียงเหนื่อยหน่อยครับขอบคุณครับนี่ขนาดผมลงไปช่วยนี่ไม่ขำอีกเหรอยังฮะไม่จำเป็นตลกมันก็ต้องมีขำบ้างไม่ขำบ้างปะปนกันไปอาจารย์แดงก็เคยเล่นแล้วไม่ขำก็มีใช่ไหมใช่ไม่มีเอ้าขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ดีกว่าเนาะอาจารย์ชอเฉียวและอาจารย์อีฟครับสุขภาพดีกันต่อครับผมจากวิทยาลัยการแพทย์สุรนาการมหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ชมลำพูดทำเขียวข้ามเช้าทำขาวไม่พออาจารย์ครับวันนี้จะเป็นอะไรครับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของข้อมือ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 เกี่ยวกับเรื่องของแขนทั้งหมดละเกี่ยวกับเรื่องของแขนก็ท่าแรกเราจับอย่างนี้จับอย่างนี้แล้วดันเข้าเหมือนหักข้อมือท่าที่สองเปลี่ยนองศาอย่างไรเปลี่ยนองศาเปลี่ยนองศาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดเข้าเหมือนเดิมแต่ข้อมือก็ยังหักอยู่หักอยู่ใช่ใช่หนึ่งสองครับผมดีครับผมงี้ทำงี้เอานิ้วโป้งแตะไว้ตรงนิ้วก้อยอย่างงี้แล้วก็หักหมุนนะแล้วอย่างงี้ก็ขึ้นผ่อนผ่อนก่อนผ่อนแล้วก็กดลงมาตรงตรงจีบพร้อมเป็นมาตรงตรงสุดท้ายยื่นมือออกไปหมุน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 นั่นแหละครับผมย้อนกลับโอเคดูช้าๆนะครับหนึ่งจังหวะที่หนึ่งนะครับจังหวะที่สองนะครับจังหวะที่สามจังหวะที่สี่ยืดไปหน้าแล้วก็บิดหมุนแล้วกลับมาวันนี้ดูสมุนไพรของจันอิฟปักพื้นอันนี้เป็นผลแก่ของเขาค่ะผลแก่ของต้นราชพฤกษ์คือจริงๆตอนที่ห้อยเนี่ยจะเป็นสีเขียวซึ่งในผลแก่ของเขานะคะจะมีเนื้อในเมล็ดเป็นสีดำแล้วก็เหมือนเป็นยางๆนะคะรสชาติเนี่ยก็จะมีความหวานขมเอียนนะคะตรงนี้จะมีสรรพคุณเป็นในเรื่องของใครที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกเรื้อรังนะคะเราจะใช้ส่วนข้างในเนี่ยนะคะเอามาปั้นเท่ากับก้อนนิ้วโป้งก็ได้ค่ะต้มนะคะในน้ำปริมาณ1แก้วแล้วก็แทรกเกลือนิดนึงแล้วเราจะกินตอนเช้าหรือก่อนนอนก็ได้นะคะเพื่อเป็นการระบายท้องคือรสชาติเขาก็อร่อยอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากผสมน้ำมะขามเปียกก็ได้กินได้เลยทานได้ค่ะก็เพราะว่าอยู่ในกลุ่มยาสามัญประจำบ้านไม่ใช่กินน้ำก็ไม่ผมจะกัดเปลือกแล้วเอาแล้วก็แค่เอาไปหรืออันนี้ท่านผู้ชมครับเจ้าฝักคูนมันทานได้ค่ะทำกินใหญ่แล้วสายต้องกินเยอะหน่อยนะใส่เกลือนิดนึงก็อร่อยเลยค่ะสายเขามีปัญหาจานเรื่องการท้องเขาท้องผูกบ่อยอ๋อค่ะสักพักเดียวครับห้องน้ำไม่ว่างเลยครับครับผมอร่อยมากอันนี้กราบขอบคุณอาจารย์จบเกี่ยวกับจริงๆแล้วสมุนไพรอยู่รอบๆตัวเราครับเรารักษาตัวเราดูแลตัวเราได้ง่ายๆนะถ้าเรามีความรู้สักนิดนึงค่ะครับผมวันนี้การแสดงหากเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตบนเวทีบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1ล้านบาทหากกระดูกหักบนเวทีบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1ล้านบาทและแน่นอนครับผมในการแสดงของเราและการประกวดในวันพรุ่งนี้ต้องขอขอบคุณลิขสิทธิ์เพลงนะครับเป็นหมื่นๆเพลงเลยจากบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดบริษัท SSK พรับบิทชิ่งจำกัดลิขสิทธิ์เพลงโดยพี่องค์สลักจิตจงจันทร์ครับผมค่ายไผ่ร้อยกอและบริษัท RMS Studio and Multimedia จำกัดครับค่ะโอเคเอาล่ะครับจะเป็นใครไปพบกับโคศกในตำนานครับแสนรักเมืองโคราชขอบคุณท่านผู้ชมที่กรุณาให้เกียรติติดตามรับชมรายการชุมทางดาวทองได้ดีเสมอมาครับแต่ละวันแต่ละช่วงแต่ละตอนนั้นเรามีหลากหลายเรื่องของความรู้เรื่องของสุขภาพเรื่องของเสียงเพลงเรื่องของเสียงฮาเรามากันครบครันทีเดียวครับวันนี้จะได้พบกับกลุ่มคนดนตรีที่มีฝีมือมาตรฐาน
รวมตัวกันนะครับสร้างสีสันด้านดนตรีได้อย่างดีเยี่ยมครับขอเชิญพบกับวงโอฬารโปรเจกต์ครับท่านเชิญครับand so it was
เป็นการรวมตัวแล้วก็ต้องถือว่าเป็นเกียรติกับรายการของเรานี่เป็นเพลงสากลเพลงแรกในรายการนี้ต้องกราบขอบคุณพี่โอโอลานะฮะขอบคุณมากมากครับพี่เป็นการรวมตัวพี่โอนะฮะจริงๆวันนี้เป็นการรวมตัวพิเศษใช่ไหมครับพี่โอครับวันที่20สิงหาก็เป็นวันที่เราเหมือนส่งกำลังใจพี่แหลมครับพี่แหลมต้องอยู่พี่แหลมป่วยครับแล้วก็พี่แหลมเป็นบุคคลหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักดนตรีนักฟังเพลงเยอะแยะตั้งแต่รุ่นสมัยที่ทำให้ต่างชาติรู้จักว่านี่ที่นี่ประเทศไทยมีอีกอย่างที่น่าสนใจคือดนตรีครับพี่แหลมทำให้พวกเราได้ภูมิใจฉะนั้นเราต้องสนใจพี่แหลมพอดี20สิงหาเป็นวันเกิดพี่แหลมพอดีครบรอบ78ปีก็จัดที่ฮาร์ร็อกคาเฟ่พัทยานะครับคือจริงๆวันนี้เป็นการนัดหมายกันพิเศษนะฮะเพื่อที่จะมาเล่นให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมตัวอย่างพี่โอ้รวมวงปกติเราจะรู้จักกันในนามของโอลานโปรเจกต์ตอนนี้พี่โอ้เอามารวมทีมพี่อ๋อยซึ่งทัวร์ยุโรปกับพี่แหลมบริษัทแนะนำสมาชิกวงที่มารวมตัวกันวันนี้แล้วก็จะเป็นวงนี้ที่จะไปเล่นวันที่20สิงหาคมใช่ครับใช่ครับก็มีพี่อ๋อยซึ่งทัวร์ยุโรปกับพี่แหลมบริษัทมานะฮะวิเวกนะครับพี่อ๋อยครับแนะนำหน่อยครับคุณเปิร์ดครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเปิร์ดนี่ปกติเล่นอยู่ที่ไหนบ้างฮะโอ้เล่นเยอะวงมากเลยครับคนนี้ฮิลเลกไฟก็เล่นใช่ไหม The Sun ก็เล่นใช่ไหมฮะว้าวไปกรองครับไปกรองคุณปองครับปิงปองมือกรองหินเหล็กไฟตัวยืนเหมือนกันนะครับสุดยอดมือกรองของเมืองไทยคนหนึ่งครับผมนะครับขอฝากตัวด้วยนะครับน้องส่วนมือคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดครับเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมคุณรูบ้าโมแซนนะครับปัจจุบันเล่นกับโจก้องแล้วก็อดีตก็เล่นกับร็อกเกสตราเล่นกับพี่แหลมเล่นกับโอลานเล่นกับโอ้หลายวงครับวันนี้นี่คือตัวอย่างเท่านั้นในวันจริงมีพี่กิติกีตาร์ปืนพี่หมูคาไลโดสโคปมีวงคาไลโดสโคปแล้วมีชออ้นนะบางช้างมีเดอะฟ็อกซ์ทั้งวงเลยแล้วก็พี่เป้ไฮล็อกหลังล็อกเกสตราแต่ว่าพี่โป่งบอกว่าติดงานพี่โป่งมาไม่ได้พี่โป่งเสียใจมาไม่ได้ไปเล่นอีกทีของวันที่5กันยาจะไปรวมกับพี่แอดซึ่งเล่นวันที่5กันยายนนะพี่แอดคาราบาวก็บอกว่าสายเพื่อชีวิตก็ต้องลุกคือขึ้นมาพี่แอดคาราบาวรวมทีมเอาทอมดันดีนะครับรวมทีมเอาพี่ปูพงศิษฐ์พี่ปูพงศิษฐ์พงเทพประดนชำนาญทุกคนถือว่าแหลมบริสันกีตาร์คิงออฟไทยแลนด์เนี่ยไม่ใช่ว่าจับโด่งดังในด้านดนตรีเท่านั้นแต่จริงถือว่าเป็นครูบาอาจารย์พวกเรานะครับเป็นแรงบันดาลใจพวกเราได้ลุกขึ้นมาเล่นดนตรีอย่างนี้ก็เป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นเพื่อนนะฮะจริงๆวันนี้รายการของผมเนี่ยปกติก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งแต่วันนี้มีทั้งเพลงร็อกเพลงสากลเป็นกรณีพิเศษดนตรีนั้นไม่มีการแบ่งชนชั้นและเชื้อชาติเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขกับดนตรีจากพี่โอโอลานฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตฮะนอกเหนือจากบนเวทีแล้วก็ยังมีนักร้องอีกท่านนึงสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากพี่ปองก็จะเป็นบุคคลนี้หลายคนรู้จักปัจจุบันเล่นอยู่ที่ไหนบ้างครับพี่ก็เล่นกับพี่โอ้แล้วก็ไปเล่นกับพี่อ๋ออินคาพี่สมัยบับพวกนี้นี่เขาสายล็อกหมดเลยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้เราจะฝากเวทีไว้กับวงดนตรีวงนี้ให้สร้างความสุขกับท่านผู้ชมในวงดนตรีที่พี่โอ้อลันรวมตัวกันมาเป็นพิเศษครับเชิญครับร็อกไม่มีวันตายความมันไม่จางหายแน่นอนช่วงหน้ามาชมกันครับชมทางดาวทองสนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองสบู่เบเน็ตสูตร C&E Garnier Bright Complete Vitamin C Booster Serum เครื่องปรับอากาศ Carrier Copperยาดมสมุนไพรตราโบแดงมีสูตร2ขวดสีแดงแล้วนะรู้ยังเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณไม่รอริเอะหลับสบายกลิ่นกูดีมดาเวนเดอร์โรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศเอาละฮะเดี๋ยววันนี้เราจะฝากเวทีไว้กับวงดนตรีวงนี้ให้สร้างความสุขกับท่านผู้ชมในวงดนตรีที่พี่โอลันรวมตัวกันมาเป็นพิเศษครับเชิญครับThank you.
็นวาจาตราตรึงอยู่ซึ่งลึกในจิตใจของคนทุกคนตั้งแต่เล็กจวบชีวิตที่วางไว้ชั่วทำยังไงใครใช้ทำไม่มีใครสอนสั่งพระเทพจงโปรดปรานบอกผลการกระทำใครทำชั่วตกนรกสุดท้ายไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงใจของคนนั้นๆสงสัยจังทำไมความไม่ดีความชั่วแล้วทั้งปวงรู้และเข้าใจทุกอย่างรู้แล้วยังทำตาสุดท้ายไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงใจของคนนั้นๆสงสัยจังทำไมความไม่ดีความชั่วแล้วทั้งปวงรู้และเข้าใจทุกอย่างรู้แล้วยังทำความต้องการจะอยู่รอลองแม่โลกไม่เปลี่ยนตั้งหาราคาระเริงไม่ยิ่งย่อยชักชวนในใจเราสับสนหวนกลับทำในสิ่งไม่ดีเสริมส่งยิ่งห้ามเมื่อยิ่งอยู่มุ่งทำตามใจโอ้ความเลวช่างขยันกันจริงบ้านเมืองมีเกณฑ์ใช้ลองทอดทันใครรอดพ้นมือจดหมายผู้ร้ายคนชั่วร้ายสั่งพิจารณาสั่งจำเลยถูกประหารได้ตามกันไปตาสุดท้ายไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนเป็นใจของสงสัยจังทำไมความไม่ดีความชั่วแล้วทั้งปวงรู้และเข้าใจทุกอย่างรู้แล้วยังทำตาสุดท้ายไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงใจของคนดังนั้นสงสัยจังทำไมความไม่ดีความชั่วแล้วทั้งปวงรู้และเข้าใจทุกอย่างรู้แล้วยังทำแต่ตอนนี้เรามีสาระดีๆเกี่ยวกับประกันจาก TQM Insurance Broker มาฝากครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ฝนเริ่มจะตกครับแน่นอนฮะพอฝนมาก็จะมาพร้อมกับความเสียหายเราจะทำประกันอุบัติเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาตินี่มีไหมครับมีค่ะนะคะจะเป็นความคุ้มครองภายใต้ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยนะคะมีคุ้มครองอะไรบ้างครับกลุ่มแรกก็จะเป็นภัยจากไฟไหม้ภัยจากการระเบิดนะคะแล้วก็ภัยเนื่องจากน้ำค่ะกลุ่มที่สองก็คือภัยจากธรรมชาตินะคะน้ำท่วมพายุลูกเห็บแผ่นดินไหวหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์สึนามิก็คุ้มครองเหมือนกันค่ะโอ้โหนะคะหรือแม้แต่ฝนตกลงมาหลังคาซึมทำให้ฝ้าเพดานเราพังทรัพย์สินของเราพังก็คุ้มครองเหมือนกันคุ้มเลยคุ้มค่ะสำหรับท่านที่บ้านอยู่ริมถนนนะคะเขาจะมีประกันภัยการเฉียวชนของยานพาหนะคนอื่นซื้อได้อย่างไรครับโทรเข้ามาซื้อได้ที่เบอร์1737เบี้ยประกันเพียงแค่ 1,800 บาทต่อปีโทรไปที่1737นะฮะในระหว่างที่เราพูดคุยนี่ก็มีQR code ขึ้นอยู่ด้วยค่ะชุมทางดาวทอ
ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปตามเส้นทางของมันและฉากชีวิตอีกฉากก็เริ่มแสดงหนุ่มสาวรักกันด้วยดวงใจที่เต็มเปี่ยมด้วยไฟไฟแห่งหัวใจปรารถนาไฟแห่งร่างกายปรารถนาท้าทายสังท้าทายและเชิญชวนใครๆให้ได้ลิ้มลองสัมผัสในกายและใจรุ่มร้อนเต็มที่ตาโปรดห้ามใจคิดไตรตรองตัวเราก่อนให้ดีเสียงสองรักดังใช่เลวร้ายแต่ตัวของเรายังไม่พร้อมคงสักวันที่เราต้องพ่ายแพ้ไท้าทายและเชิญชวนใครๆให้ได้ลิ้มลองสัมผัสในกายและใจรุ่มร้อนเต็มที่ตาโปรดห้ามใจคิดไตรตรองตัวเราก่อนให้ดีเสพสองแรงกันใช่และร้ายแต่ตัวของเรายังไม่พร้อมคงสักวันที่เราต้องพ่ายแพ้ไปปรารถนาเราฟังเวอร์ชันไฟปรารถนาในอัลบั้มกุมภาพันธ์2528ครับนะฮะผมว่าสิ่งที่มันขาดไปวันนี้คือพี่โอ้ไม่เล่นอินโทรเลยพี่โอ้มาถึงใส่เลยผมว่าเขาออมมาให้เราไปดูวันที่20สิงหาคมแน่ๆเลยเพราะว่าวันที่20สิงหาคมเนี่ยเราจะมีความสนุกที่เราจัดเตรียมขึ้นมาเป็นพิเศษเป็นคอนเสิร์ตรวมน้ำใจเพื่อแหลมบริสันกีตาร์คิงออฟไทยแลนด์นะฮะเชิญชวนนะครับท่านใดสนใจนะฮะก็ติดต่อไปได้ที่เพจของสมาคมดนตรีเมืองพัทยาวันนี้ท่านผู้ชมหลายคนคงแปลกใจเอะใจเอ๊ะทำไมรายการเราถึงได้มีคอนเสิร์ตแบบร็อกเข้ามาเกี่ยวข้องนี่เป็นกรณีพิเศษที่ศิลปินชาวร็อกรวมตัวกันวันที่20ไปด้วยใช่ไหมฮะไปครับผมมีใครไปบ้างพี่เมื่อกี้ที่กล่าวไปนะฮะก็จะมีเหลือคุณเอก The Voice แล้วก็คุณก้อนพนันฮะสวีทร็อกด้วยนะครับสวีทร็อกด้วยพี่โรเบิร์ตแดนด้วยก็เลยพี่โรเบิร์ตแดนแล้วยังมีลูกศิษย์ของปลาแหลมบริสันใช่ครับที่อยู่ในพัทยาจะมายกมาทั้งวงเหมือนกันค่ะตั้งแต่กี่โมงครับพี่ตั้งแต่4โมงเย็นเลยนะฮะเป็นต้นไปเนาะ4โมงเย็นเป็นต้นไปนะฮะก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตนะฮะครับผมมีผิดพันตาไม่ควรตาฉลากทองและตาไม่ควรฉลากทองมอบให้ครับผมนอกเหนือจากนั้นครับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ครับขอมอบน้ำดื่มเกษมราษฎร์วิตามินแอนด์มินเนอรัลวอเตอร์ให้ด้วยครับวันนี้เราจะมอบเวทีปิดท้ายให้กับพี่โอและทีมงานนะฮะอย่าไปแค่ถึงเรื่องราวในครั้งก่อนอย่ามัวนอนเศร้าโศกสันเมื่อช้ำใจร็อกไม่มีวันตายความมันไม่จางหายแน่นอนแต่ตอนนี้เรามีประกันอุบัติเหตุมาแจกฟรีจาก TQM Insurance Broker พร้อมโชคทองจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ขวดตราสลักทองและตราแม่ครัวสลักทองมาฝากใครจะเป็นผู้โชคดีไปดูกันเลยบริษัท TQM Insurance Broker ตอบแทนสังคมผ่านโครงการกรมประทานสร้างสุขให้แก่ผู้ชมรายการชุมทางดาวทองโดยมอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทุนประกัน 50,000 บาทรับประกันโดยบริษัทกรุงเทพประกันภัยระยะเวลาคุ้มครองนาน3เดือนฟรีโดยสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ชมรายการที่มีอายุ 18-60 ปีเท่านั้นลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรีเพียงสแกน QR Code ผ่านหน้าจอรายการชุมทางดาวทองตอนนี้ได้เลยครับ
กลับมาอีกแล้วกับกิจกรรมมอบโชคทองกับผิดพันตาแม่ครัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองที่แจกติดต่อกันเป็นปีที่4กติกาเหมือนเดิมนะเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนติดใต้ฝาหรือติดหน้าซองของผลิตภัณฑ์ส่งมาที่ตู้ปน35ปนสหลัก4กรุงเทพ10210ทางรายการจะจับรางวัลทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เป็นทองคำมูลค่า 10,000 บาทและเมื่อครบ1ปีเราจะแจกรางวัลใหญ่เป็นทองคำมูลค่า1ล้านบาทเริ่มส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กันยายน2565ชนระดาต่างใจอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้โชคดีที่ได้รับทองคำมูลค่า 10,000 บาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองจากอาทิตย์ก่อนนะครับเขาเดินทางมารับแล้วครับผมวันนี้คุณวิษณุอยู่นานไม่ได้มาเองส่งใครมารับครับส่งคุณพ่อมารับนะครับจากจังหวัดไหนครับกำแพงเพชรครับกำแพงเพชรนะครับแสดงความยินดีด้วยครับรับไปเลยทองคำมูลค่า 10,000 บาทครับชุมทางดาวทองสนับสนุนโดยเซนโซไดดีฟครีนผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองยาดมสมุนไพรตราโบแดงมีสูตร2ขวดสีแดงแล้วนะรู้ยังเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณปุ๋ยซอยเมดLazada วันนี้ต้องขอขอบคุณเบียงบริษัท TQM Insurance Broker ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองครับค่ะขอบคุณโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศค่ะขอบคุณยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยาห้องยาเภสัชตราโบแดงครับค่ะขอบคุณไปยังบริษัทซิกเซนเมจิคอลจำกัดนะคะบริษัทมีซีสกรีน LED จำกัดบริษัทซาวเวฟออร์แกไนเซอร์จำกัดและบริษัทนพพรโปรโมชั่นแอนด์พิเจอร์จำกัดคุณ RO พนมนพพรของพวกเราค่ะขอบคุณขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมมีแผ่นป้าย10แผ่นป้ายนะฮะซึ่งมีทองคำมูลค่า1ล้านบาทที่จะมอบให้กับแชมป์ของเรานะฮะมีแผ่นป้ายดังต่อไปนี้ครับและนี่คือช่วงแจ็คพอตดาวทองครับผมช่วงที่ผู้เข้าประกวดที่ชนะแชมป์4คนของเราจะได้มาลุ้นเปิดแผ่นป้ายชิงทองคำมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองครับผมวิธีเล่นก็ง่ายมากเลือกมา10แผ่นป้ายนะครับแล้วก็ทายให้ถูกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าโดยที่ไม่เจอโจ๊กเกอร์และเลขไม่ซ้ำกันถ้าทายถูกทั้งหมด10แผ่นป้ายรับไปเลยทองคำมูลค่า1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองแผ่นป้ายมีอะไรกันบ้างผมพาไปดูครับแผ่นป้ายแรกครับบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองเซนโซไดดีฟคลีนผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวและผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองครับคืนนี้นะครับตอนดึกอย่าลืมดูชุมทางฮอตโชว์นะฮะตอนตีหนึ่งเป็นต้นไปนะฮะยาวไปนะไปถึงตีสามครึ่งเจอคืนนี้ฮะครับผมและแน่นอนครับอย่าลืมติดตามชุมทางดาวทองทุกช่องทางนะครับทั้ง Facebook YouTube Instagram และก็ TikTok ด้วยนะครับผมฝากติดตามด้วยครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเวลาลงแล้วนะคะแต่พรุ่งนี้เราเจอกันที่นี่นะคะก็จะมีการประกวดร้องเพลงค่ะพบเจอกันใหม่นะคะที่นี่กับรายการ Variety ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD กด35ในรายการชุมทางดาวทองวันนี้เราจะมอบเวทีปิดท้ายให้กับพี่โอและทีมงานนะฮะต้องกราบขอบคุณพี่โอโอลาและทีมงานขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณนะฮะครับขอบคุณมากครับแล้ววันพรุ่งนี้เจอกันวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอยากดังวันร้องไห้ไม่ทำไม
คยช้ำโศกใช่เพียงตัวเราที่อับเฉายับเยินชีวิตของคนเราพบผ่านหลายหลากมีสุขสมหวังมีปวดร้าวไฟแล้วฝันให้สมหวังดัง
นี้แต่ถ้าใครยังไม่เต็มอิ่มเต็มที่อย่าลืมไปชมแบบเต็มๆกับคอนเสิร์ตที่รวมตำนานร็อกเมืองไทยไว้มากที่สุดวันเสาร์ที่20สิงหาคมนี้ที่ฮาร์ดร็อกคาเฟ่พัทยากับคอนเสิร์ต For The Guitar King of Thailand แหลมมอริสัน20สิงหาคมนี้ฮาร์ดร็อกคาเฟ่พัทยารายได้ทั้งหมดมอบให้พี่แหลมมอริสันโดยไม่หักค่าใช้จ่าย